ดีนะคะงั้นเดี๋ยวเชิญพี่น้องท่านถัดไปเลยนะคะก็จะเป็นคุณมนเทียนนะคะคุณมนเทียนนะคะเดี๋ยวให้พี่มนเทียนแนะนำนะคะว่ามาจากไหนนะคะก็เจริญธรรมค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านนะคะถูกค่ะเดี๋ยวให้พี่มนเทียนเลยนะคะแนะนำถ้าจะไม่ถามแบบคุณอาริพัฒน์บอกว่าเป็นอะไรไม่เอาเดี๋ยวให้พี่มนเทียนอยากเปิดใจอะไรอยากเล่าอะไรให้ฟังหรือประทับใจอะไรในค่ายนี้นะคะเดี๋ยวเชิญค่ะค่ะชื่อมนเทียนอินทเสนะคะอายุ41ปีค่ะจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแต่ว่าไปเป็นผู้ใช้แรงงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นมะเร็งเต้านมนะคะระยะที่3แล้วก็ไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งชลบุรีนะคะทางภาคตะวันออกนี่ก็จะเป็นศูนย์มะเร็งชลบุรีนะคะคืออยู่ที่บางบ่อแล้วก็ใช้บัตรทองอะค่ะรักษาก็คือยังไม่เคยได้ดูคุณหมอเขียวทางคนๆ นะคะแต่ว่าอย่างว่าค่ะวิบากมันพาไป คือคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยพอไปหาคุณหมอนี่ก็จะปกตินะคะแต่พอคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนี่ก็เหมือนคนป่วยอะค่ะจริงๆแล้วเวลาเราไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอแผนปัจจุบันท่านก็จะบอกว่าให้ใช้3วิธีนั่นนะคะคือผ่าตัดแล้วก็ให้เคมีแล้วก็ฉายแสงค่ะบางท่านยังไม่เข้าใจนะคะว่าเคมีกับเคมีนี่คืออันเดียวกันนะคะจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันทีนี้คุณหมอก็เลยให้เคมีก่อนผ่าตัดนะคะ4ครั้งพอผ่าตัดเสร็จแล้วก็ให้เคมีตามอีก6ครั้งทีนี้คุณหมอจะฉายแสงคือเวลาไปให้เคมีรอบหลังเนี่ยค่ะต้องไปนอนที่โรงพยาบาล1คืนนะคะคือจะโชคดีตรงที่จะไม่ค่อยแพ้เคมีเท่าไหร่คือแบบว่าเกี่ยวกับการทำใจอะค่ะเรื่องทำใจนี่มันสำคัญมากพอไปที่โรงพยาบาลไปห้องผู้ป่วยสามัญนะคะจะมีผู้ป่วยหนักเยอะเหมือนกันผู้ป่วยหนักทีนี้ตอนที่ทานยาก่อนจะให้เคมีนี่เขาจะให้ทานยาแก้แพ้นะคะเป็นกำมือค่ะกำมือนึงแล้วก็จะให้ยาแก้แพ้เวลาที่เรายังช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเราไม่ได้ทานยาหรือคุณหมอยังไม่ให้มาให้ยาอย่างเงี้ยก็จะไปคอยช่วยเหลือผู้ป่วยอะค่ะที่อยู่เตียงรอบๆข้างอย่างบางครั้งพยาบาลท่านก็ผู้ป่วยเยอะใช่ไหมคะห้องผู้ป่วยสามัญเงี้ยบางทีคนไข้ที่อยู่ใกล้เตียงเราอย่างเงี้ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คอยถามคอยจะเอาอะไรไหมต้องให้ช่วยเหลืออะไรไหมอย่างเงี้ยทีนี้ดูในกรณีที่ว่าผู้ป่วยฉายแสงออกมาแล้วจะอ่อนแอมากค่ะบางครั้งเหมือนกับจะหยุดหายใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเพื่อนๆเราเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอถึงคิวตัวเองจะฉายแสงตอนแรกเข้าใจว่าให้เคมีจบแล้วคงจะไม่ได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาฟังบอกว่าคุณหมอบอกว่าให้ฉายแสงด้วยเงี้ยเขาอ่อนเลยเพราะว่าเห็นคนที่ฉายแสงไปแล้วเราได้ดูแลเขาค่ะเราได้คุยอะไรกับเขาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าฉายแสงเรายับยั้งแต่ทำไมเพื่อนเราบอกว่าฉายแสงคนที่ข้างๆแล้วมันลามไปกระดูกเราก็เลยว่ามันได้คิดเองค่ะมันไม่มั่นใจเองเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอบอกว่าจะฉายแสงเราเพื่อที่จะยับยั้งเดี๋ยวมันจะลามไปนู่นไปนี่แต่คนที่ฉายแสงครบแสงแล้ว35ครั้งอย่างเงี้ยทำไมมันยังลามไปกระดูกมันทำให้เราได้คิดบังเอิญก็เลยมาพอดีที่บ้านยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วทีนี้พอดีว่าติดต่อไปทางนู้นแล้วเขามาติดอินเทอร์เน็ตให้ก็เลยให้ลูกชายบอกว่าลูกหนูพิมพ์คำว่าหมอเขียวเนี่ยสิลูกหมอเขียวอ่ะพิมพ์เข้าไปให้แม่ดูหน่อยสิลูกทีนี้ก็เลยลูกก็เลยพิมพ์เข้าไปให้ดูก็เลยได้ดูเว็บหมอเขียวอธิบายกลไกการเกิดโรคการหายจากโรคของโรคมะเร็งเนี่ยค่ะแล้วก็เข้าใจค่ะเรื่องการรักษาเหมือนอย่างที่คนเมื่อกี้ที่ว่าเผาบ้านอะไรเงี้ยพอดีคุณหมอเขานัดฉายแสงตรงกับที่ทางค่ายเปิดค่ายค่ะมาเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่12ถึงวันที่18พฤศจิกาค่ะมาตอนนั้นน่ะที่นี่เกี่ยวข้าวกันนะคะมาก็ตอนมาน่ะหน้าเหลืองๆมานะคะมาขึ้นรถทัวร์มาคนเดียวค่ะเขาก็ยังว่าทำไมยังมาได้เพิ่งให้เคมีเข็มสุดท้ายไปอะค่ะเขาก็มาหน้าเหลืองๆมาพี่ที่มาที่เจอกันบนรถทัวร์ก็บอกว่าพอบอกว่าเอ๊ะไปเกี่ยวข้าวกับเขาได้ยังไงเองยังป่วยอยู่นะไอ้เทียนเขาว่าแต่ว่ามันมีกำลังอะพอลงเข้ามาในนี้แล้วมันมีกำลังค่ะอากาศอาหารมันไม่เหมือนที่สมุทรปราการค่ะแถวนั้นมันมีแต่โรงงานนะคะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
มาที่นี่แบบใจมันบอกเลยว่าต้องมันดีขึ้นนะคะมันดีมากๆเลยแล้วก็พอมาแล้วพอวันกลับมาเจ๊ที่นอนด้วยกันบอกว่าเองไม่เหมือนเดิมเลยนะผมเผิ่มอะไรคิ้วตอนมานี่คิ้วผมนี่ร่วงหมดนะคะเพราะว่าเคมีเข็มหลังนี่มันแรงอะค่ะอันหลังนี่มันแรงมาแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ไปปฏิบัติแล้วก็ประทับใจดีท็อกค่ะพอมาวันแรกเนี่ยนั่งรถทัวร์มานะคะมันจะอืดท้องมันจะแบบว่ามวนท้องมากก็เลยลองไปทำดีท็อกดูค่ะมันโล่งประทับใจมากประทับใจมากแล้วทีนี้พอเข้าค่ายกลับไปแล้วทีนี้ก็ไปจับลูกทำเหมือนคุณหมอว่าแต่ว่าลูกประทับใจนะคะเรื่องดีท็อกเนี่ยลูกประทับใจลูกสองคนนะคะแต่ว่าเรื่องอาหารนะคะคุณแม่ไม่มีความทำอาหารปกติก็ไม่อร่อยอยู่แล้วแล้วไปทำอาหารสุขภาพลูกบอกว่าแม่เอาน้ำซาวข้าวไปต้มให้หนูกินเหรอพอจะทำให้ลูกก็บอกว่าไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยแต่มารอบนี้คิดว่าจะปรับปรุงเรื่องการทำอาหารเนี่ยค่ะคือลูกชายก็เป็นภูมิแพ้นะคะเพราะว่ากินนมเยอะตัวเองเป็นคนที่ไม่สูงอะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยอยากให้ลูกตัวสูงอะค่ะก็เลยให้ลูกกินนมใหญ่เลยคนโตนี่เป็นภูมิแพ้นะคะแต่คนเล็กนี่เขาจะไม่ชอบกินนมอะค่ะเขาก็จะสุขภาพดีกว่าพี่เขาแต่พี่นี่เป็นภูมิแพ้เพราะว่ากินทานนมเยอะแล้วก็อ้วนนะคะอ้วนแล้วก็เป็นภูมิแพ้แล้วก็มีเรื่องที่อยากจะฝากพี่น้องก็คือเรื่องทำดีท็อกเนี่ยค่ะมีประสบการณ์นะคะประสบการณ์ตรงเลยเรื่องทำดีท็อกแล้วก็เรื่องกัวซานะคะกัวซานี่ก็สำคัญมากเพราะว่าอย่างตอนที่มาเข้าค่ายรอบแรกอะไปให้แฟนมากัวซาที่นี่นะคะหลังคนที่เป็นโรคที่มีพิษสะสมเยอะนะคะมันจะเป็นสีม่วงคล้ำอย่างที่คือที่ตรวจโรคดูนะคะแต่พอกลับไปที่บ้านแล้วก็ให้แฟนทำให้หลังจากอาทิตย์นึงนี่สีมันจะจางลงนะคะพอ 2-3 อาทิตย์ต่อมาหรือว่าเดือนนึงต่อมานี่มันจะเป็นเปลี่ยนสีนะคะมันจะเป็นสีแดงเพราะว่าเราเอาพิษออกไปเยอะแล้วนี่เห็นกับตัวเองเลยนะคะนี่เห็นกับตัวเองเลยแล้วทีนี้เวลาลูกเราหรือว่าอะไรอย่างแฟนนี่ก็เป็นหวัดทุกปีนะคะเป็นหวัดแล้วเป็นน้ำมูกไหลแล้วจะเป็นแผลตรงเนี้ยค่ะตรงใต้จมูกเนี่ยค่ะจะเป็นแผลตรงเนี้ยแล้วทีนี้พอให้เขากินน้ำย่านางแล้วก็หรือทำปฏิบัติตัวอย่างที่เรียนรู้ไปค่ะเขากลับกลายเป็นว่าไม่ต้องทานยาอะไรนะยาอะไรล่ะยาแก้หวัดทิฟฟี่ดีคอเจนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องทานกัวซาแล้วก็ทานน้ำคาราฟิลเนี่ยค่ะอย่างลูกเป็นหวัดเป็นไรหลานไออย่างนี้ก็ครัวซาให้หลานแล้วก็ให้หลานดื่มน้ำคาราฟิลอะค่ะคือปฏิบัติตัวแบบนี้ไม่ต้องทานยาเลยไม่ต้องทานยาแก้ไอยาอะไรเงี้ยมาที่นี่แล้วคุณหมอผ่าตัดจิตวิญญาณไปก็คือ อยู่ที่บ้านนี่จะเปิดมินิมาร์ทเล็กๆนะคะขายของชำเนี่ยค่ะพอกลับไปก็เลิกขายเหล้าขายบุหรี่เลยค่ะสาธุ พอคุณหมอผ่าวิญญาณไปก็ดีโชคดีที่สามีก็เข้าใจอะค่ะสามีก็เข้าใจดีว่าเราอยู่อย่างนี้คือเราตามโลกมากไปอะค่ะตามแบบว่าตามกิเลสมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปีหน้าตั้งใจว่าจะกลับไปอยู่ร้อยเอ็ดแล้วค่ะบ้านเกิดจริงๆอย่างรุ่นพ.ศ.13/14/15นี่จะเป็นรุ่นที่กลางเก่ากลางใหม่ค่ะอย่างตอนเด็กๆก็จะเจอวิถีชีวิตแบบชนบทอะไรอย่างเงี้ยเรียบง่ายแต่พอเราโตขึ้นมาหน่อยพ่อแม่ก็จะอยู่ในยุคที่ว่างานคือเงินคืองานบันดาลสุขอะไรอย่างเงี้ยก็จะไล่ลูกเข้ามาในเมืองอะค่ะบอกไปหาเงินสิดูคนนั้นสิมีรถมีทีวีมีตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะโดนก็คือจะมาแบบนั้นนะคะจะโดนลักษณะอย่างนั้นก็เลยมาที่นี่มันไม่ได้เรียนรู้แค่เรื่องรักษาโรคแต่ว่าได้นำไปที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้ทุกอย่างเลยคุณหมอนี่ปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่แค่ธรรมะนะคะคุณหมอปฏิบัติธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องมีประสบการณ์เรื่องดีท็อกอะค่ะที่บ้านจะเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ตัวเองก็จะดีท็อกอยู่ห้องน้ำหน้าห้องน้ำข้างบนนะคะอยู่ห้องน้ำข้างบนแล้วทีนี้ก็จะดีท็อกอยู่หน้าห้องน้ำแล้วลูกก็จะก่อนไปโรงเรียนตอนเช้าค่ะลูกก็จะอยู่ข้างล่างทานข้าวก่อนไปโรงเรียนแล้วทีนี้ใครทานเสร็จก็ให้เปิดประตูบ้านออกไปขึ้นรอรถรับส่งนะคะคุณแม่ก็ดีท็อกอยู่ข้างบนคุณแม่ก็เอาผ้าเช็ดตัวห้อยประตูห้องน้ำไว้พอคุณแม่เข้าไปอาบน้ำนะคะคุณแม่ก็ลืมเอาผ้าเช็ดตัวเข้าไปในห้องน้ำค่ะทีนี้ประตูอะค่ะประตูลูกบิดนะคะมันเปิดไม่ได้มันล็อกอะค่ะมันเกิดมันล็อกมันเราประมาทนะมันล็อกทีนี้เปิดไม่ได้ลูกก็ช่วยแม่ไม่ได้พ่อก็ไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยแล้วทาวน์เฮาส์นะคะมันจะเรียกใครไม่ได้ยินเลยนะคนในเมืองนี่ทำอะไรแบบว่า
ปิดตัวเองหมดเลยนะคะเวลากรณีฉุกเฉินอย่างนี้จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเรียกใครก็ไม่ได้เพราะว่าจะให้ลูกสาวเรียกใครก็ไม่ได้เพราะว่าเราโป้อยู่อะค่ะทีนี้ก็เลยให้ลูกสาวโทรศัพท์ไปบอกพ่อที่ไปทำงานแล้วให้กลับมาพังประตูให้แม่ด้วย ทีนี้โทรไปพ่อก็รีบกลับมาเลยนะคะเพื่อที่จะมาพังประตูให้เมียออกจากห้องน้ำนี่มันเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าจะบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดนะคะคนที่อยู่ในเมืองมันเกิดเหตุการณ์กรณีแบบนี้ได้แล้วเราเรียกใครไม่ได้ยินเลยนะคะถ้าอยู่ชั้นบนจะเรียกใครไม่ได้ยินเลยให้ระมัดระวังตัวเรื่องนี้ด้วยพอแฟนกลับมาแล้วถีบประตูเข้าไปเขาทั้งเหนื่อยทั้งอะไรนะคะถีบเข้าไปแต่เขาเห็นสภาพภรรยาอยู่ในสภาพนั้นเขาหัวเราะเลยค่ะทั้งเหนื่อยทั้งอะไรแล้วก็พอเจอสภาพนั้นเขาหัวเราะเลยทำไมเป็นอย่างนี้เกิดกรณีอย่างนี้ได้ยังไงคือฝากพี่น้องด้วยที่สังคมเมืองค่ะจะเป็นอย่างนั้นแล้วอย่างบ้านสังคมเมืองนี่ก็จะติดเหล็กดัดนะคะติดสารพัดติดเลยเหล็กดัดสารพัดเหล็กดัดเลยแต่เขาก็ยังเข้าไปได้นะคะโดนขโมยขึ้นบ้านสองรอบคือเขาก็ยังเข้าไปได้สังคมเมืองมีปราชญ์ท่านหนึ่งนะคะบอกเอาไว้อยู่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาเหล็กนะคะเอาเหล็กเอากรงครอบที่เป็นเหล็กอะมาครอบคนในเมืองไว้กับครอบคนที่อยู่ชนบทไว้อย่างเงี้ยไม่ให้ออกไปไหนอะคนในเมืองเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นะคะไม่มีอาหารกินแต่ว่าคนที่นี่เขาจะอยู่ได้เพราะว่าเขามีอาหารอยู่ในกรงเหล็กนะคะคนในเมืองนี่แย่นะคะยิ่งช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยเห็นสัจธรรมเลยนะคะเห็นสัจจะจริงๆเลยเพราะว่าอย่างที่สมุทรปราการนี่น้ำมันจะไม่ท่วมเพราะว่าอยู่ใกล้สนามบินนะคะน้ำก็ได้ไม่ผ่านไปตรงนู้นก็เลยแต่ว่าก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าตลาดไทยเขาไปเอาอาหารสดที่ตลาดไทยมาขายใช่ไหมคะคือทีนี้พออาหารที่นั่นน้ำท่วมที่นั่นที่นี่ก็ไม่มีเหมือนกันมันโดนกระทบหมดทีนี้ก็เลยซึ้งใจเข้าใจแล้วว่าสังคมเมืองมันไม่ได้น่าอยู่เหมือนที่ต่างจังหวัดนะคะเข้าใจสัจธรรมและคิดว่าจะไปทำหน้าที่ต่อปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่ให้ความรู้มาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมต้องไปต่อยอดแล้วก็ไปเชื่อมต่อรอยต่อของคนนะคะเพราะว่าท่านก็เฒ่าแก่แล้วอย่างเงี้ยมีวิชาอะไรท่านก็จะถ่ายทอดได้แต่ถ้าเรายังอยู่ในเมืองอยู่อย่างนั้นบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวไว้ตอนแก่ค่อยกลับมาตอนแก่ค่อยกลับมาเนี่ยถามว่าคุณจะกลับมาอะไรล่ะคะจะกลับมาทำไมในเมื่อเลี้ยวแรงเราไม่มีแล้วเนี่ยค่ะก็ค่ะจากพี่มนเทียนพูดเล่าจากประสบการณ์ตัวเองนะคะก็คือมาค่ายครั้งที่สองนะคะค่ะก็คือบอกว่าได้ไปทั้งดูแลสุขภาพในด้านกายแล้วก็ด้านจิตวิญญาณที่คุณหมอช่วยผ่าจิตวิญญาณก็คือได้ปลดแอกจากอาชีพที่ไม่ถูกต้องนะคะค่ะอันนี้ก็ต้องขอโมทนาสาธุด้วยนะคะแล้วก็เหมือนบอกว่าจริงๆสอนคุณหมอก็คือสอนให้พึ่งตนนะคะก็จะกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมนะคะค่ะอันนี้ก็ต้องยินดีกับพี่มนเทียนด้วยเช่นกันก็ท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณพี่มนเทียนมากนะคะสาธุค่ะสาธุอันนี้ก็พี่มนเทียนนะคะเดี๋ยวเป็นท่านสุดท้ายนะคะจะเป็นพี่บรรจงนะคะซึ่งมาไกลนะคะเป็นคนไทยนะคะแต่ไปอยู่ไกลถึงต่างประเทศอันนี้พี่มนเทียนเขาจะกลับบ้านจากอยู่กรุงเทพจะอยู่สมุทรปราการจะกลับไปอยู่ร้อยเอ็ดเชิญพี่บรรจงเลยค่ะแต่เดี๋ยวจะถามพี่บรรจงเลยนะคะว่าอยู่อเมริกาแล้วจะกลับประเทศไทยไหมคะเดี๋ยวพี่บรรจงแนะนำตัวแล้วก็เล่าให้พี่